มาดูบทที่15นะมีชื่อว่าสมบัติเชิงกลของสารนะตามชีพพี่เลยหัวข้อที่1เขาบอกว่าสภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสติกนิยามแรกสารที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือแก๊สเนี่ยสามารถเรียกรวมเป็นสถานะเดียวกันได้ว่าของไหลสมบัติของสารเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สตอนนี้เราจะมาศึกษาของเหลวและแก๊สเป็นหลักเรียกรวมว่าของไหลอ่ะอันต่อมาสมบัติของวัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำแล้วสามารถกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นภาษาอังกฤษก็ elasticity อันนี้คือกลับคืนรูปร่างเดิมได้เช่นถ้าเป็นไม้บรรทัดนี้เห็นป่ะปรากฏว่าไม้บรรทัดนี้ดูดิถ้าพี่งอมันกลับคืนรูปร่างเดิมได้ป่ะอันนี้แหละเรียกว่าสภาพยืดหยุ่นหรือพวกหนังสติกก็ได้นะอันต่อมาสมบัติของวัสดุที่มีการเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวรโดยที่ผิวของวัสดุไม่มีการฉีกขาดแตกหักเนี่ยมันจะเรียกว่าสภาพพลาสติกก็นึกถึงพลาสติกทั่วไปอ่ะเช่นแฟ้มนี้แฟ้มนี้เป็นพลาสติกจะเห็นได้ว่าถ้าเวลายับยู่ขี้อะไรแบบนี้เอาจริงๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะสภาพมันก็คือไม่สามารถเนี่ยมันจะมีรอยยับอยู่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะคราวนี้มาดูนิยามเพิ่มเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างแรงในแนวตั้งฉากขีดเส้นใต้ไปด้วยในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวางตัวแปร A ก็คือ area มันจะเรียกว่าความเค้นตามยาวเป็นอักษรกรีกนะตัวแปรนี้คือซิกมาแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือความเค้นแบบดึงกับความเค้นแบบอัดเป็นปริมาณสเกลล่าจากนั้นมาดูสูตรก่อนเลยความเค้นสูตรมันคือ F ตั้งฉากส่วน A พอได้สูตรปุ๊บเราก็ได้หน่วยทันทีเพราะว่าแรงมีหน่วยเป็นนิวตันถูกแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะส่วนพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรมีหน่วยรวมเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเรียกรวมว่าพาสคาลมี2แบบก็คือดึงกับอัดถ้าเรามีพวดหรือพลาสติกแบบนี้แล้วเราก็ออกแรงดึง2ข้างมันก็จะยืดออกถูกป่ะหรือจริงๆเราก็ออกแรงอัดเข้าไปก็ได้มี2แบบก็คือมีแบบดึงกับมีแบบอัดเวลาเราดึง2ข้างทวนความรู้เก่าถ้า F ตัวนี้10นิวตันอีกฝั่งนึงก็10นิวตันด้วยแรงที่ทำกับลวดตัวนี้จะมีค่าเป็นกี่นิวตัน0ไม่ใช่เพราะว่าลวดหรือเชือกเนี่ยมันจะมีแรงตึงอยู่ด้านในทั้งหมด4แรงนะนี่อันนี้สมมติเป็นลวดแล้วก็มีคนดึง2ข้างอันนี้ตั้งเป็นคน1 นี้ตั้งเป็นคน2แล้วกันมันจะมีแรงที่1ดึงเชือกจะมีแรงที่2ดึงเชือกจากนั้นมันก็จะมีแรงรีแอคชั่นก็คือเชือกดึง1แล้วก็มีเชือกดึง2ด้วยแสดงว่าภายในลวด1เส้นมันจะมีทั้งหมด4แรงดึงเชือกมากระทำไงซึ่งทั้ง4แรงดึงเชือกเนี้ยมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันถูกทั้ง4แรงตึงเชือกนี้จะมีค่าเท่ากันเป็นคุณสมบัติของแรงตึงเชือกภายในเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกจะเท่ากันตามความเข้าใจนี้แสดงว่าถ้าตัวนี้ดึง10นิวตันฝั่งนี้ดึง10นิวตันแรงดึงที่อยู่ภายในเชือกก็จะมีค่าเป็น10นิวตันด้วยเพราะเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันไงก็เนี่ยมือขวาดึง10นิวตันมือซ้ายดึง10นิวตันมันก็จะมีไม้บรรทัดดึงขวาแล้วไม้บรรทัดดึงซ้าย10นิวตันด้วยแสดงว่าตลอดภายในไม้บรรทัดเนี้ยที่ออกแรงถูกดึงจะมีค่าเป็น10นิวตันหมดอันนี้เป็นเรื่องของแรงตึงเชือกภายในเชือกเส้นเดียวกันแรงเชือกเท่ากันอ่ะดูเลยควรให้อันนี้คือเป็นเรื่องของแรงตึงเชือกนะละเอียดที่สุดอันนี้จะมี4ระบบพิจารณานะอันแรกก็คือจะมีระบบคนระบบเชือกระบบของแล้วก็ระบบพื้นเวลาเราทำกลศาสตร์นิวตันเราต้องใส่แรงให้ครบตามรูปนี้มันจะมี F1 ก็คือแรงที่คนดึงเชือก F2 คือแรงที่เชือกดึงคน F3 คือแรงที่เชือกดึงวัตถุส่วน F4 คือแรงที่วัตถุดึงเชือกซึ่งเวลาเป็นเรื่องเชือกหรือเรื่องลวดเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามวลของเชือกน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลวัตถุแรงที่ดึงเชือกจะถูกส่งผ่านเชือกทำให้ดึงเชือกด้วยแรงขนาดเท่ากันเขาเรียกว่าแรงดึงเชือก tension หรือความตึงนั่นเอง
แต่มันมีข้อแม้ด้วยว่ามันจะไม่เท่ากันเมื่อไหร่อยู่นี่เชือกเส้นเดียวกันแรงดึงเชือกจะเท่ากันนะยกเว้นเชือกมีมวลลอกมีมวลหรือเกิดจุดแยกแรงแล้วก็เราก็สามารถพิจารณาต่อได้ด้วยว่าแรงที่คนดึงเชือกมันก็เท่ากับแรงที่เชือกดึงคนนี่ไง F1 จะเท่ากับ F2 เพราะว่าเป็นไปตามกฎข้อที่3ตันรวมทั้ง F3 ก็จะเท่ากับ F4 ด้วยตามกฎข้อที่3ของนิวตันอ่ะเข้าใจยังมันจึงสรุปได้ว่าเชือกเส้นเดียวกันแรงดึงเชือกเท่ากันไม่ได้เอามารวมกันหรือไม่ได้เอามาหักล้างกันหรือจะทำให้เข้าใจมากขึ้นถ้าเราออกแรงดึงจนกระทั่งเกิดความเร่ง A เคลื่อนที่แบบนี้เราก็ไปพิจารณาที่เชือกไงตอนที่เราไปพิจารณาที่เชือกเนี่ยตามรูปนี้ที่เชือกมีกี่แรงมากระทำ4ผิดนะที่เชือกจะมีแค่2แรงมากระทำก็คือคนดึงเชือกกับวัตถุดึงเชือกอีก2แรงมันไม่ใช่เช่น F2 เนี่ยเชือกดึงคนมันไปคิดที่คนส่วน F3 เนี่ยเชือกดึงวัตถุมันไปคิดที่วัตถุดังนั้นพอเราย้ายไปคิดที่เชือกจะมีแค่2แรงมากระทำก็คือจะมี F1 คนดึงเชือกกับมี F4 วัตถุดึงเชือกเราก็สองเนี้ยใส่เข้าไปในกฎของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ A กฎนี้คิดเครื่องหมายไหมคิดถูกกฎนี้คิดเครื่องหมายนะแรงตาม A เป็นบวกตรงข้าม A เป็นลบตอนนี้ F1 ตาม A อยู่ก็เลยมีค่าเป็นบวกส่วน F4 ตัวนี้ตรงข้าม A ก็เลยมีค่าเป็นลบเราก็ได้ว่า F1 ลบ F4 จะมีค่าเท่ากับ MA ซึ่งดูเหมือนจะหักล้างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเชือกมีมวลน้อยมากนี่ไงมวลของเชือกเป็น0ไอ้นี่เป็น0ปุ๊บเราก็ย้ายข้าง F4 ไปฝั่งนึงได้เราก็เลยได้ความสัมพันธ์ว่านี่ไงถ้ามวลเป็น0 F1 ก็เท่ากับ F4 เข้าใจมั้ยครับซึ่งก็จะเท่ากับ F2 และ F3 ด้วยตามกฎข้อที่3ของนิวตันไงจึงสรุปได้ว่าภายในเชือกเส้นเดียวกันแรงดึงเชือกจะเท่ากันยกเว้นเชือกมีมวลเนี่ยเข้าใจยังดังนั้นพอเข้าใจแล้วกลับมาดูอันนี้เราจึงรู้ได้ว่าถ้าออกแรง10นิวตันออกแรงตัวนี้10นิวตันแรงตึงเชือกที่อยู่ในลวดนี้มันก็จะย่อมมีค่า10นิวตันด้วยซึ่งไอ้แรงตึงเชือกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวลวดมันยืดไงตอนแรกมันยาวตั้งตัวแปรเป็น L0 นะก็จะยืดออกเพิ่มเป็นเดลต้า L ด้วยแรงดึงอ่ะคราวนี้มาดูต่อก็เกิดเป็นสูตรขึ้นมาอยู่นี่เขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างขนาดของรูปร่างที่เปลี่ยนไปกับขนาดของรูปร่างเดิมของวัตถุเนี่ยเรียกว่าความเครียดและอัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปตั้งเป็นตัวแปรเดลต้า L นะกับความยาวเดิมตั้งตัวแปรเป็น L0 จะเรียกว่าความเครียดตามยาวตัวนี้เป็นอักษรกรีกมีชื่อว่าเอปซิลอนเราจึงตั้งเป็นสูตรได้ว่าความเครียดตามยาวเอปซิลอนหาได้จากเดลต้า L หาร L0 เนี่ยคราวนี้มาดูหน่วยความเครียดมันจะมีหน่วยไหมไม่มีถูกปรากฏว่าความเครียดเนี่ยมันจะไม่มีหน่วยนะเพราะว่าเดลต้า L ความยาวที่เปลี่ยนไปหน่วยก็เป็นเมตรL0 ความยาวก็หน่วยเป็นเมตรดังนั้นเมตรตัดเมตรได้ดังนั้นความเครียดไม่มีหน่วยเติมเข้าไปจากนั้นมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาวของวัสดุแต่ละชนิดจะมีค่าคงตัวนะโดยเรียกค่าคงตัวนี้ว่าโมดูลัสของยางตัวแปรเป็น y ใหญ่สูตรไม่ยากตามนิยามเลยยางก็เกิดจากความเค้นตามยาวหารด้วยความเครียดตามยาวเอาความเค้นที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี่ไงข้างบน F ส่วน A เข้าไปยัดแล้วก็เอาความเครียดเดลต้า L ส่วน L0 เข้าไปยัดจากนั้นมันเป็นหารซ้อนหารเห็นไหม F ส่วน A ก็อยู่นี่แต่มันเป็นเดลต้า L หาร L0 ไอ้ L0 มันก็จะพลิกขึ้นไปข้างบนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ให้จำนะแค่จัดรูปย้ายข้างเอายางโมดูลัสจะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองนะเพราะว่ามันคือเอาความเค้นหารความเครียดก็คือความเครียดมันไม่มีหน่วยส่วนความเค้นมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองนั่นคือยางโมดูลัสกับความเค้นจะมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก็ระวังไว้ด้วยเติมเข้าไปนิวตันต่อเมตรกำลังสองคราวนี้มาดูต่อต
ตามชีทเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างความเค็มและความเครียดของวัสดุชิ้นหนึ่งจะมีค่าคงตัวนะเรียกว่าโมดูลัสสภาพยืดหยุ่นมันไม่ได้มีแค่ตามยาวอย่างเดียวที่เรียกว่ายางนะมันยังมีโมดูลัสเฉือนหรือโมดูลัสเชิงปริมาตรด้วยโมดูลัสเชิงปริมาตรก็เช่นถ้าเรามีกล่องแบบนี้แล้วเราออกแรงดึงไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันก็อาจจะขยายออกมาได้เราก็แค่เอาปริมาตรที่เพิ่มขึ้นไปหารปริมาตรเดิมเราก็จะได้เหมือนเป็นความเครียดเชิงปริมาตรแล้วก็ความเค้นเชิงปริมาตรก็เอาแรงไปหารกับปริมาตรที่กระทำหรือโมดูลัสเฉือนไม้บรรทัดนี้ถ้าเฉือนมันก็จะเหมือนเนี่ยบิดอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันออกแนวเฉือนนิดนึงถามว่าสภาพมันก็จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใช่แต่กรณีเนี้ยเนื่องจากมันเป็นสภาพยืดหยุ่นไงมันก็สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะจากนั้นมาดูข้างล่างต่อเขาบอกว่าเมื่อออกแรงดึงหรือกดสปริงจะพบว่าแรงที่กระทำต่อสปริงตัวแปร F จะแปรผันตรงกับความยาวที่เปลี่ยนไปตัวแปร X นะเรียกว่ากฎของฮุกอันนี้จะเคยเจอในงานพลังงานไปแล้วทีนึงแต่ยังไม่มีชื่ออันนี้จะมีชื่อเลยว่ากฎของฮุกความสัมพันธ์ของกฎของฮุกก็คือถ้ามีวัตถุติดสปริงจากนั้นออกแรงดึงให้สปริงยืดเป็นระยะ x ยิ่งสปริงยืดมากเราต้องใช้แรงกระทำมากหรือน้อยมากถูกมันเป็นตรรกะยิ่งยืดมากถูกป่ะแรงกระทำจะมาก f จะแปรผันตรงกับ x แปรผันสามารถเปลี่ยนไปเท่ากับได้โดยติดค่า k คงที่เข้าไปเราจึงได้สูตรแรงยืดหยุ่นออกมาคือ after kx อันนี้อยู่ในงานพลังงานตัวเดียวกันเลยนี่ไงแต่ตอนนี้จะมีชื่อด้วยว่าคือกฎของฮุก after kxx ตัวนี้สามารถเปลี่ยนตัวแปรเป็น delta l ได้ตามเรื่องนี้นะนี่ไงพอดึงปุ๊บยืดออกเป็น delta l คราวนี้มาดูที่ k k มีหน่วยเป็นอะไรอ่ะนิวตันต่อเมตรนิวตันต่อเมตรถูกนะก็แค่ย้ายข้างเอาใช่ k ของเราก็คือ f ส่วน x โดยที่ f มีหน่วยเป็นนิวตันส่วน x ก็มีหน่วยเป็นเมตรไงมันก็เลยกลายเป็นนิวตันเมตรเติมเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วมาอยู่ต่อหน้านี้จากโมดูลัสของยางเราสามารถจัดรูปสมการกลายเป็น f เท่ากับยาง a หาร l 0คูณ delta l ได้ก็นี่ไงจากยางโมดูลัสเรามีสูตรนี้เกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ย้ายให้ f อยู่ตัวเดียวโดย l สีฟ้าตัวนี้ย้ายไปฝั่งนี้ให้หมดย้ายเสร็จก็จัดรูปดู f เหลือตัวเดียวเห็นไหมอีกฝั่งนึงมียางย้าย a ขึ้นมาย้าย delta l ขึ้นมาแล้วก็ย้าย l 0ลงไป f ของเราก็จะได้เป็นยาง a คูณ delta l หาร l 0ก็เป็นตัวเดียวกับอันนี้ไงมาจากโมดูลัสของยางจากนั้นเมื่อกี้เรามีกฎของฮุกนี่ f เท่ากับ k delta l ถูกป่ะเราก็จับเอา2ตัวนี้มาเท่ากันพอจับเอา2ตัวนี้มาเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ delta l ตัดได้ k ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับยาง A ส่วน L0 ในทางปฏิบัตินะแปลว่าเราสามารถใช้ค่า K ก็ได้ในการเลือกวัสดุหรือใช้ค่ายางก็ได้นะในการเลือกวัสดุถามว่าอันไหนจะดูมีมาตรฐานที่ดีกว่ากันนะระหว่างค่า K กับค่ายางแต่มันสัมพันธ์กันอยู่ถูกป่ะค่ายางค่ายางถูกนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามียางของเหล็กไงเราก็อาจจะเอาไปทำเป็นเหล็กเส้นเล็กๆเอาเป็นท่อนเหล็กใหญ่ๆเป็นแผ่นเหล็กก็ได้ปรากฏว่ามันก็จะเป็นยางตัวเดียวกันแต่พอเราเอาเหล็กเนี้ยไปทำเป็นเหล็กเส้นเอาไปทำเป็นเหล็กแผ่นค่า K มันจะเท่ากันไหมไม่เท่ากัน K มันจะเปลี่ยนนะเพราะ K มันขึ้นอยู่กับรูปร่างและความยาวด้วยก็คือถ้าเลือกยางเนี้ยมันก็จะดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าแต่ก็ได้ทั้งคู่แต่ K มันก็จะดูเหมือนเจาะจงกว่านะเพราะว่าพอรูปร่างเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กเส้นยาวปุ๊บ K มันก็เปลี่ยนตามไปด้วยประยุกต์เล็กน้อยจากงานพลังงานพลังงานศักยืดหยุ่นของเราเนี่ยสูตรคือ1ส่วน2 kx กําลัง2เราสามารถประยุกต์เอา k ซึ่งสัมพันธ์กับยางโมดูลัสตัวนี้เข้าไปใส่ได้และ x กําลัง2นะก็สามารถเทียบตัวแปรกลายเป็น delta l ได้อันนี้ทำให้ดูเฉยๆอันนี้มาดูต่อมาดูกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงกับความยาวของสปริงที่ยืดออกเขาจะมีการทำการทดลองนะเขียนกราฟระหว่างแรงที่ใช้ดึงเชือกกับความยาวของสปริงหรือลวดที่มันยืดนะ
เติมตัวแปรไปด้วยแรงดึงใช้ F ความยาวสปริงที่ยืดออกใช้เดลต้า L จากนั้นเขาก็ทำการทดลองดึ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 งไปเรื่อยๆมันจะดึงไปเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งนะที่เรียกว่าจุด A ก็คือตรงนี้จุด A จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ความยาวที่สปริงยืดออกมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึงนะเรียกว่าขีดจำกัดการแปรผันตรงถ้าย้อนกลับไปดูในกราฟก็ค่อนข้างเป็นกราฟเส้นตรงเห็นไหมจากนั้นเขาก็จะทำการดึงต่อไปอีกจนกระทั่งไปถึงจุด B พอดึงไปถึงจุด B ปุ๊บจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สปริงยืดออกแล้วสามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้เรียกว่าขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นจากนั้นถ้าดึงต่อไปอีกคราวนี้บริเวณสีเขียวตรงนี้มันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ขาดถ้าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆอาจจะเรียกว่าเหนียวอ่ะเติมเข้าไปแต่มันจะดึงไปถึงจุดจุดหนึ่งนะก็คือไปถึงจุด C จุด C เนี่ยมันจะเป็นจุดที่วัสดุฉีกขาดหรือแตกหักจะเรียกว่าจุดแตกหักคราวนี้มาทำการทดลองให้ดูนะเรื่องจุดแตกหักหรือสภาพยืดหยุ่นนี่พี่เอาถุงพลาสติกมาพลาสติกเนี่ยจริงดูดิเอาจริงมันกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วดิยูยี่อย่างนี้ก็เละแล้วเห็นป่ะมันจะไม่เหมือนสภาพยืดหยุ่นซึ่งไอ้สภาพยืดหยุ่นเนี่ยมันสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้หลังจากออกแรงกระทำแล้วไอ้พลาสติกเนี่ยถ้าพี่ออกแรงดึงดูนะดึงดึงดึงอันเนี้ยดูสภาพมันดิมันเกินขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นยังดูดิแล้วเกินแล้วมันกลับสภาพไม่ได้เห็นป่ะแต่มันยังไม่ถึงจุดแตกหักแต่ถ้าเกิดพี่ดึงไปเรื่อยๆเห็นป่ะเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยมันเกินจุด C แล้วมันก็เลยฉีกขาดจากกันอันนี้คือกลับคืนสภาพไม่ได้แต่ยังไม่ถึงฉีกขาดถ้ามากกว่านี้มันก็จะขาดถูกป่ะเนี่ยก็ขาดออกจากกันอ่ะเข้าใจยังแต่กราฟเนี้ยมันสามารถประยุกต์ไปเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดได้ด้วยลักษณะรูปกราฟจะใกล้เคียงกันมากแต่ข้อควรระวังนะถ้าเป็นกราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดมีประโยชน์นะถ้าจับมาหารกันเค้นหารเครียดจับมาหารกันความชันกราฟจะกลายเป็น y หรือยางบุตรัดเพราะหารกันเป็นความชันถูกป่ะก็เหมือนเดิมความชันมันคือเดลต้า y หารเดลต้า x ไงถ้าเป็นความเค้นกับความเครียดมันก็จะเท่ากับเค้นหารเครียดซึ่งเค้นหารเครียดปุ๊บมันก็คือยางบุตรัดนั่นเองเห็นไหมดังนั้นคือถ้าเป็นกราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดเราจะหาค่ายางบุตรัดได้จากความชันกราฟแต่ถ้าเราใช้เป็น F กับ delta L เราก็ต้องดูว่า F หาร delta L เนี่ยความชันกราฟมันจะเป็นอะไรเราจะมีสูตรยางบุตรัดเป็นตัวนี้อยู่แล้วเห็นไหมซึ่งพอเราย้ายข้างไปเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า F หาร delta L มันก็จะมีค่าเท่ากับยางคูณ A หารด้วย L 0ถูกป่ะแปลว่าถ้าเป็นกราฟระหว่าง F กับ delta L ความชันกราฟจะเป็นยาง A ส่วน L 0มันก็ดูมีความสัมพันธ์กันว่าถ้าเป็นเค้นกับเครียดความชันกราฟมันจะกลายเป็น Y แต่ถ้าเป็น F ส่วน delta L ความชันกราฟจะกลายเป็นยาง A ส่วน L 0ซึ่งมันก็เลยได้กราฟที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะ A กับ L 0มันเป็นค่าคงที่ไงมันก็เหมือนเอา A กับ L 0เนี่ยเข้าไปคูณอยู่ในค่ายางมันก็ได้กราฟคล้ายๆเดิมเช่นถ้าเกิด a ส่วน l 0เป็น2มันก็เหมือนคูณ2ตลอดทั้งกราฟอะแต่รูปกราฟก็คล้ายกันกลับไปที่ขีดจำกัดการแปรผันตรงกับขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคิดว่า2จุดนี้มันจะเป็นยางมอดูลัสหรือเป็นความเค้นคือเวลาโจทย์ให้มาดูดิยกตัวอย่างเช่น x 2เนี่ยเขาบอกว่ามีขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น2คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรความงงของเรามันอยู่ตรงที่ตอนนี้ยางมอดูลัสกับความเค้นมันจะมีหน่วยเดียวกันถูกก็คือนิวตันต่อตารางเมตรดังนั้นพอเขาพูดลอยๆมาแบบนี้เนี่ยลองคิดซิว่ามันจะเป็นความเค้นหรือว่ายางมอดูลัสผมว่ายางมอดูลัสป๊อปว่าไงยางเป็นยางมอดูลัสผิดทั้งคู่นะปรากฏว่าขีดจำกัดแปรผันตรงและขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นมันจะเป็นความเค้นนะเติมเข้าไปด้วยสาเหตุเพราะว่ามันใช้คำว่าจุดไงถ้าเป็นจุด A กับจุด B เนี่ยอยู่ในเรื่องคู่ลำดับจุดเนี่ยมันก็จะถูกบอกคู่ลำดับกลายเป็น XY แต่ถ้าเกิดเป็นยางมอดูลัสเนี่ยยางมอดูลัสมันจะเป็น
ความชันกราฟไงถูกไหมเพราะว่ายางมันคือเค้นส่วนเครียดเค้นส่วนเครียดมันก็กลายเป็นความชันไงแต่ตอนนี้เนี่ยมันใช้คำว่าจุดดังนั้นเมื่อใช้ความว่าจุดก็คือต้องบอกคู่ลำดับแต่สมมุติถ้าเป็นโจทย์ประยุกต์เพิ่มขึ้นไปอีกมันสามารถบอกเป็นความเครียดได้ด้วยไหมได้ได้นะเพราะมันเป็นคู่ลำดับไงมันจะบอกเป็นคู่ลำดับของแกน y หรือบอกเป็นของแกน x ก็ได้ไงอ่ะใส่คู่ลำดับไปหน่อยเวลาบอกเป็นจุดมันก็จะบอกเป็น x 1 y 1ส่วนจุด a ก็อาจจะบอกเป็น x 2 y 2มาดู x 1นะเมื่อแขวนมวล m ที่ปลายเส้นลวดดังรูปจะทำให้เส้นลวดยืดออก 0.12% ยืดออกเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวแปรเป็นเดลต้า l ของความยาวเดิมความยาวเดิมเคลียร์ตัวแปรเป็น l 0ถ้าพื้นที่หน้าตัดของลวดเท่ากับ 0.2 ตารางมิลลิเมตรเคลียร์ตัวแปรเป็น A area ตารางมิล SI ไหมไม่ทุกครั้งเรียนฟิสิกส์ต้องหน่วย SI คือเป็นเมตรมิลลิก็คือ10กำลังลบ3แต่ตารางมันมี2ข้างถูกป่ะมันเป็นกว้างคูณยาวดังนั้นก็ต้องเป็นลบ3แล้วก็ยกกำลัง2ด้วยเติมเข้าไปซึ่งตัวนี้พอเปลี่ยนหน่วยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตารางเมตรไงและมีค่าโมดูลัสของยางเท่ากับ2คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรเคลียร์ตัวแปรไปเป็น y ใหญ่ไปดูคำถามมวล m จะมีค่าเท่าใดก็ให้มาแล้ว m ใหญ่คราวนี้มาดูเทคนิคการเคลียร์ตัวแปรเพิ่มนะตอนนี้ก็ให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์จึงทำได้2อย่างดูนะไอตัว 0.12% เนี่ยบางคนก็จะทำเป็น delta l เท่ากับ 0.12 หาร100คูณกับ l 0เพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของความยาวเดิมอันนี้คือวิธีหนึ่งจากนั้นวิธีที่2พี่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ delta l เป็น 0.12% ถ้า delta l เป็น 0.12% แล้ว l 0มันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ100ถูกก็มีทั้ง2วิธีจริงๆการทำเป็นเปอร์เซ็นต์มันเป็นเทคนิคของพี่นะมันทำให้กระบวนการในการคิดเลขเนี่ยมันลดลงแต่อยากจะทำเป็นตัวแปรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถูกเหมือนกันทั้งคู่คราวนี้ก็วาดรูปซึ่งเขามีให้อยู่แล้วโจทย์พวกยางโมดูลัสมันจะสัมพันธ์กับกลศาสตร์นิวตันด้วยนะพอมีรูปก็ใส่แรงให้ครบแรงที่มีก็คืออันนี้มวล m ก็จะมีโลกดึง mg ใส่เข้าไปมีแรงดึงเชือก t ใส่เข้าไป t ตัวล่างใครดึงใครตัวล่างคือเชือกดึง m ใหญ่แล้ว T ตัวบนเนี่ยวัตถุดึงเชือกวัตถุดึงเชือกใช่ T ตัวบนเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดึงเชือกซึ่งคราวนี้เนี่ยเราจะคิดที่เชือกด้วยพอใส่แรงครบปุ๊บเราก็มุ่งที่เป้าหมายเลยอยากหามวลจริงๆต้องคิดที่วัตถุวัตถุขยับไหมไม่วัตถุมันไม่ขยับนี่เราก็จะใช้กฎข้อที่1ของนิวตันไงซิกมา F เท่ากับ0ก็กลายเป็นขึ้นเท่ากับลงขึ้นก็คือแรงดึงเชือกลงก็คือ mg เอ้ย m มาแล้วติดอะไรอ่ะคือ t ถูกมันติด t ไม่รู้แรงดึงเชือกทำไงดีจากความเค้นหาจากความเค้นก็ไม่ผิดนะหาจากความเค้นเราต้องคิดที่ไหนที่เชือกใช่แต่ข้อนี้ก็บอกเป็นลวดนะเช่นลวดดังนั้นเราก็เลยต้องย้ายไปคิดที่ลวดไงไอ้แรงตึงเชือกเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในความเค้นเพราะว่าความเค้นเนี่ยมันคือแรงต่อพื้นที่ตั้งฉากถูกป่ะแต่ปัญหาคือข้อนี้ก็ให้ความเค้นมาไหมไม่ก็ไม่ให้มานี่แต่ข้อนี้มันให้ยางโมดูลัสมาเราเลยไปเริ่มจากคิดที่ลวดแล้วก็ใช้ยางโมดูลัสไงยางของเราก็คือสูตรเค้นส่วนเครียดจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะก็คือซิกมาส่วนเอพซิลอนแต่พี่ก็เขียนเป็นคำพูดเลยมันเข้าใจง่ายดีเค้นส่วนเครียดความเค้นคือแรงต่อพื้นที่ตั้งฉากส่วนความเครียดคือเดลต้า L ส่วน L0 แต่มันหารซ้อนหารมันก็เลยพลิกเดลต้า L ขึ้นมาข้างบนก็ได้สูตรนี้ออกมาแบบช้าๆจากนั้นก็แทนค่าดิโจทย์ให้ยางโมดูลัสมาแล้วนี่ไงก็ใส่เข้าไปจากนั้นมี2วิธีนะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ครับผมไปหา t ก่อนแล้วค่อยเอา t ย้อนกลับไปยัดเพื่อหา mg เป็นวิธีที่1หรือเอา mg เข้ามายัดใน t เลยพี่เลือกยัดเลยแก้โจทย์ทีเดียวจบแสดงว่า t ของเราก็สามารถเปลี่ยน mg ได้ส
ส่วน L0 ตามโจทย์นี่ไงให้มาแล้ว 100% ก็เอาเข้ามาใส่ Delta L ล่ะให้มาแล้วเหมือนกัน 0.12% เอาเข้าไปใส่ A อยู่นี่เปลี่ยนหน่วยเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็น 0.2 คูณ10ยกกำลังลบ6ถูกป่ะเอาเข้ามาใส่พอใส่เสร็จปุ๊บก็คิดเลขเฉยๆ G เป็น10ใส่เข้าไป100ย้ายลงมาฝั่งนี้กลายเป็นตัวนี้0.2 คูณ10กำลังลบ6ก็เปลี่ยนเป็น2คูณ10กำลังลบ7ย้ายขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็ง่ายกว่า 0.12% ก็ทำเป็น12คูณ10กำลังลบ2ย้ายขึ้นมาตรงนี้ก็กลายเป็นตัวนี้คราวนี้คิดเลขไม่ยากนี่2คูณ2คูณ12ได้48 10ยกกำลัง11ไปเจอลบ7ไปเจอลบ2ก็จะกลายเป็น10กำลัง2ร้อยข้างล่างตบขึ้นมาข้างบนจะกลายเป็น10กับลบ2แล้วก็เอา10ลงไปหารตรงนี้ไงอีกฝั่งหนึ่งก็ตัวนี้ตัดกันได้เพราะ10กำลัง2เจอ10กับลบ2เป็น10กำลัง0มีค่าเป็น1 48หาร10ได้ 4.8 กิโลกรัมมาดูกันที่ EX2 กันนะครับอ่านโจทย์เลยเขาบอกว่าลิฟต์ตัว1มีมวล 2,000 กิโลกรัมเชียร์ตัวแปรเป็น Mถูกดึงขึ้นด้วยลวดซึ่งมีขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น2คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นมันก็คือส่วนหนึ่งของความเค็นนั่นเองโดยที่ความเค็นจะเป็นสับเซตที่ใหญ่กว่านะครับภายในความเค็นก็จะมีทั้งขีดจำกัดการแปรผันตรงแล้วก็ทั้งขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นตามโจทย์และมีพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางเมตรเชียร์ตัวแปรเป็น Aจงหาว่าลิฟต์จะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดเท่าใดเคียร์ตัวแปรเป็น A โดยที่ลวดมีความเค้นไม่เกิน1ส่วน4ของขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นความเค้นก็มีตัวแปรเป็นซิกมาอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก็วาดรูปเลยมีลิฟต์ถูกดึงขึ้นด้วยแรงตึงเชือก T มีน้ำหนัก NG มีความเร่ง A มุ่งที่เป้าหมายโจทย์สั่งหา A ของลิฟต์เราก็ต้องคิดที่ลิฟต์เมื่อมีแรงมากระทำให้เกิดความเร่งเราก็ต้องใช้กฎข้อที่2ของนิวตันในการแก้โจทย์นะครับสูตรก็คือซิกมา F เท่ากับ MA สูตรนี้หลักการใช้ก็คือแรงที่ตาม A จะมีค่าเป็นบวกส่วนแรงที่ตรงข้าม A ก็จะมีค่าเป็นลบตามรูปใส่ T เข้าไปก็กลายเป็นบวก MG ตรงข้าม A เป็นลบเท่ากับ MA สิ่งที่ติดอยู่ก็คือเรายังไม่รู้แรงตึงเชือกแรงตึงเชือกนี้มันก็คือจะประกอบด้วยแรงที่เชือกดึงลิฟต์รีแอคชั่นของมันก็แรงที่ลิฟต์ดึงลวดดังนั้นเราจึงต้องย้ายระบบไปคิดที่ลวดแทนที่ลวดโจทย์ให้ความเค้นมาแล้วโดยความเค้นเป็น1ส่วน4ของขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นก็ตั้งสมการเลยโดยสูตรของความเค้นจะหาได้จากแรงที่กระทำต่อพื้นที่ตั้งฉากแรงนี้ก็คือแรงตึงเชือกตัว 8T นั่นเองขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นให้มาแล้ว2คูณ10กำลัง5ก็เอาเข้าไปแทนคูณอยู่กับ1ส่วน4แล้วต่อมา A ให้มาแล้ว 0.5 ก็เอาเข้าไปแทนตรงนี้ A 0.5 อีกฝั่งหนึ่ง2ตัด4ได้2ถ้าต่อมาย้าย 0.5 ขึ้นไปอยู่ด้านบนหาร2จะได้เป็น 0.25 คูณด้วย10กำลัง5 0.25 คูณ10กำลัง5ก็จะได้ค่า T ออกมาเป็น 25,000 นิวตันจากนั้นก็กลับมาในสมการที่เราค้างอยู่ได้ T แล้วก็เอา T ตัวนี้ย้อนกลับเข้ามาแทน 25,000 นิวตัน M 2,000 เอาเข้ามาใส่ G มีค่าเป็น10 M 2,000 เอาเข้ามาใส่25,000ลบกับ 2,000 คูณ10ก็ได้ 20,000 ลบกันก็จะได้ออกมาเป็น 5,000 อีกข้างหนึ่งก็เป็น 2,000 A เอา 2,000 ย้ายสลับข้างลงไปหารก็จะเป็น 5,000 หาร 2,000 0ตัดได้ก็จะกลายเป็น A เท่ากับ5ส่วน2 5ส่วน2ก็จะได้มีค่าเป็น 2.5 เมตรต่อวินาทีที่2ดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ2ครับ